ตอนที่7การเคลื่อนไหวของพวกชาตินิยมก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกำไรทางการค้าของดัชที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกตลอดช่วงคริสตศักราช1900ถึง1925ได้เริ่มลดลงอย่างชัดเจนในช่วงที่โลกต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยถัดจากนั้นไปเพียง3มปีเท่านั้นขณะที่ตัวเลขของกำไร ยังคงมีอยู่บ้างเนื่องจากปริมาณการส่งออกของสินค้าต่างๆในช่วงนั้นเพิ่มขึ้นแต่ราคาของสินค้าขาออกเหล่านั้นก็ตกต่ำลงอย่างมากในตลาดโลกทั้งนี้เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มแสดงอาการออกมานั่นเองและเมื่อยิ่งนานวันขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมของอนานิคมแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะการดังกล่าวจนกระทั่งต้องมีการปลดคนงาน และรัฐบาลอนานิคมจำเป็นต้องกำหนดมาตรการแทรกแซงเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆตั้งแต่คริสตศักราช1932เป็นต้นไปมาตรการแทรกแซงของรัฐบนนาลอนานิคมที่สำคัญได้แก่การเข้าไปควบคุมคกลไกตลาดสำหรับสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการจำหน่ายและการควบคุมราคาข้าว ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นที่สุดของชาวอนานิคมขณะเดียวกันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกไปสู่เกาะรอบนอกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสวนยางพาราในที่ดินขนาดเล็กกว่าการลงทุนทำสวนเกษตรขนาดใหญ่ในอดีตก่อนหน้านั้นซึ่งจะช่วยทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในอนานิคมฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าภาคเศรษฐกิจการส่งออกในระยะนั้นจะตกต่ำลงไปก็ตามแต่อัตราการขยายตัวสินค้าเพื่อพึ่งพิงตนเองในหมู่เกาะแห่งนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงดังกล่าวสำหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้นกระบวนการเพื่อพัฒนากิจการด้านนี้ก็ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ค,ร,คริสตศักราช1 .923 เมื่อมีการเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ ของบริษัท General Motors ขึ้นที่เมืองตันจุงปรีออกภายหลังจากนั้นยังมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตสินค้ายางพาราสิงทอบุรีสินค้าเคมีและโลหะต่างๆด้วยแต่การพัฒนาเหล่านี้ไม่อาจจะขยายตัวออกไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์ยังคงใช้มาตรฐานทองคำเป็นนโยบายหลักในการบริหารการคลัง จนถึงคริสตศักราช1936ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ก็ได้ครอบคลุมใช้ทั่วอนณานิคมอินเดียตะวันออกด้วยขณะเดียวกันการที่ระดับรายได้ในสังคมชาวพื้นเมืองอยู่ในขั้นต่ำมากจึงทำให้สินค้าอุตสาหกรรมเหล่านี้ประสบปัญหาในการพัฒนาตลาดภายในรองรับได้นอกจากนั้นแล้วยังต้องเผชิญสินค้าขาเข้าราคาถูกจากประเทศญี่ปุ่น ตลอดทศวรรษผ่นร้อยสาด้วยอย่างไรก็ตามในตอนปลายทศวรรษดังกล่าวเศรษฐกิจในอนณานิคมก็เปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากสินค้าขาเข้าจากญี่ปุ่นลดลงขณะเดียวกันสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ภายในอนณานิคมทั้งของโรงงานชาวต่างชาติและชาวพื้นเมืองก็สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดภายในได้เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในอนานิคมแห่งนี้จึงได้รับผลกระทบที่แตกต่างกับเศรษฐกิจในบริเวณอื่นๆโดยทั่วไปและจะทำให้อนานิคมแห่งนี้มีลักษณะพึ่งพิงตนเองได้มากขึ้นกว่าอาดีตที่เคยผ่านมาสำหรับสภาพเศรษฐกิจทั่วไปของชาวพื้นเมืองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงนั้นเพราะตั้งแต่ก่อนคริสตศักราช1 920เป็นต้นมา ก็ได้เกิดความพยายามของกลุ่มพ่อค้าชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มด้วยกันที่จะเข้าไปมีบทบาทในตลาดการค้าภายในของอนณาณิคมแห่งนี้จนกระทั่งสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนได้สำเร็จในการผลิตผ้าปาเตะและสามารถทำลายอิทธิพลของพ่อค้าจีนที่เคยผูกขาดธุรกิจประเภทนี้ได้ตลอดทศวรรษ1 920นอกจากนั้นแล้วในทุนชาวพื้นเมืองบางคน ยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมบุหรี่ท้องถิ่นจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในช่วงนั้นได้เหมือนกันรวมทั้งการเข้าไปมีบทบาทในการผลิตน้ำตาลใ่แดงสบู่ร่มและวัสดุก่อสร้างต่างๆจึงมีส่วนทําให้เกิดการว่าจ้างแรงงานชาวพื้นเมืองเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างไรก็ตามภาคเกษตรกรรมก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวพื้นเมืองถึงแม้ว่าการประกอบอาชีพนี้ จะประสบปัญหาลำบากมากขึ้นก็ตามเพราะแรงงานราคาถูกจะถูกดึงดูดให้ผลักออกจากการทำไร่นาแบบตั้งเดิมเพื่อไปขายแรงงานอยู่ในสวนเกษตรขนาดใหญ่ของชาวดัชและชาวจีนในบริเวณเกาะสุมาตร,ราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจึงทำให้เกิดปัญหาการทำเกษตรของชาวพื้นเมืองโดยเฉพาะในบริเวณเกาะชวามากขึ้นเพราะนอกจากแต่ละครอบครัวจะขาดแรงงานแล้ว ยังต้องเผชิญปัญหาที่ดินทำกินไม่พอเพียงขณะเดียวกันครอบครัวขนาดใหญ่ของชาวชวาก็ต้องเผชิญปัญหาการแบ่งบรดกที่ดินที่มีมาตามจารีตประเพณีจนกระทั่งขนาดที่ดินที่แต่ละครอบครัวได้ครอบครองมีขนาดเล็กลงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือจำนวนผู้ถือครองที่ดินชาวพื้นเมืองในเกาะชวาได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ38 ในคริสตศักราช1882กลายเป็น176ในคริสตศักราช1932เพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละครอบครัวต้องแบ่งที่ดินทำกินให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆขณะที่จำนวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้นแต่ละครอบครัวที่กำลังเผชิญผลกระทบร้ายแรงอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกขณะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการกู้ยืมเงินจากในทุนเงินกู้ชาวจีน และชาวพื้นเมืองด้วยกันเองมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามพันธสัญญาที่ดินของชาวชาวาก็จะถูกยึดไปโดยในทุนเงินกู้เหล่านั้นและต้องแปลสภาพตนเองกลายเป็นผู้เช่าที่ดินทำกินอีกทอดหนึ่งคนเหล่านี้จึงไม่อาจจะยึดถืออาชีพการทำนาเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไปจึงจำเป็นต้องหางานอื่นๆทำในอัตราค่าจ้างต่ำมาก เพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกฤดูการทำนาโดยที่สภาพความลำบากดังกล่าวก็ยังคงเลวร้ายลงไปตลอดเวลาเพราะรัฐบาลอนานิคมไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เลยในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีถ้าหากหวนกลับมาพิจารณาการเคลื่อนไหวทางด้านชาตินิยมอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่คริสตศักราช1930 จนกระทั่งถึงคริสตศักราช1942ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการปกครองของดัชในหมู่เกาะแห่งนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้เอกราชของชาวพื้นเมืองในช่วงนั้นและมีการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีหลายรูปแบบแต่เป้าหมายเพื่ออิสรภาพของประเทศชาติก็ยังมั่นคงตลอดเวลาการเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อการเคลื่อนไหวต่างๆนี้ ก็เพื่อให้สอดค้องกับสภาพการที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเพราะรัฐบาลอนานิคมได้เพิ่มมาตรการกดขี่และควบคุมชาวพื้นเมืองเข้มงวดมากขึ้นในช่วงนั้นเช่นการกำหนดนโยบายควบคุมชาวพื้นเมืองแบบรัฐตำรวจการออกกฎหมายควบคุมการชุมนุมการจับกลุ่มคุมขังผู้นำชาตินิยมและการสั่งปิดหนังสือพิมพ์เป็นต้นดังนั้นผู้นำในการเคลื่อนไหว ที่รอดพ้นจากการถูกจับกลุ่มจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการต่อสู้ทุกรูปแบบแม้กระทั่งการอําพรางตนเองด้วยการยอมให้ความร่วมมือบางครั้งกับรัฐบาลอนานิคมเพราะทุกคนตระหนักดีว่าถ้าหากยังคงดื้อรัน้นทำการเคลื่อนไหวต่อต้านการยึดครองของดัชในช่วงนั้นก็จะต้องเผชิญปัญหาการตอบโต้ทุกรูปแบบจากทางการอนานิคม เช่นในคริสต์ศักราช 1933- ถึง1934ผู้นำทุกคนของพรรค PNI บารู u, และพรรคปาตินโดและกลุ่มองค์กรอิสลามเปอร์มีในเกาะสุมาตราได้ถูกจับกลุ่มไปหมดสิน้นจึงทำให้กิจกรรมต่างๆของพรรคและองค์กรเหล่านี้ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายนอกจากนั้นแล้วทางการอนานิคมยังได้ฉวยโอกาสในช่วงนี้ เพื่อทำลายเอกภาพขององค์กรชาวพื้นเมืองในรูปแบบที่แตกต่างกันเรื่อยๆตัวอย่างเช่นเมื่ออูมาซาเยตโจโกรอามิโนโตะตายไปในคริสต์ศักราช1934พักซาเลกัดอิสลามอินโดนีเซียก็ถูกสถานการณ์ที่ดัชสร้างขึ้นมาเพื่อบีบทำลายพักจนกระทั่งในที่สุดพักนี้ก็แตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกต่อไปโดยอากุสซาลิม ได้ตัดสินใจแยกตนเองออกมาตั้งกลุ่มฝึกฝนเฉพาะผู้นำเยาวชนด้วยการจัดตั้งสหภาพเยาวชนมุสลิมขณะที่สมาชิกพรรคคนอื่นๆก็เฉยเมยไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาอิทธิพลของพรรคนี้อีกต่อไปแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วความคาดหวังต่างๆของสุกาโน่ด้วยการจัดตั้งองค์กรเพื่อความเป็นปึกแผ่นของประชาชาติอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ ตั้งแต่คริสตศักราช1927ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดในทางปฏิบัติเพราะแต่ละองค์กรที่ยังดำรงตนอยู่ได้ในขณะนั้นล้วนแล้วแต่แตกแ,แยกเป็นฝักเป็นฝ่ายและมีฐานะอ่อนแอมากอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบชาตินิยมตลอดทศวรรษ1930กับการเป็นการเคลื่อนไหวของพรรคอินโดนีเซียที่ยิ่งใหญ่พักนี้จะเคลื่อนไหวในลักษณะ ที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของอาสุโตโมผู้เคยสถาปนาสมาคมบูดีอุโตโมและชมรมการศึกษาแห่งเมืองสุราบายาในอดีตโดยพักนี้มีวิวัฒนาการดังนี้คือในคริสตศักราช1930ชมรมการศึกษาแห่งเมืองสุราบายาได้รวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นพักประชาชนอินโดนีเซียโดยพักนี้ มีนโยบายที่จะทำให้สังคมและเศรษฐกษิจของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกทุกระดับทั้งกรรมกรชาวนาพ่อค้าและปัญญาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ดีขึ้นโดยพักจะทำหน้าที่เป็นผู้นำสำหรับให้คำปรึกษาต่างๆทั้งในด้านการจัดตั้งสหภาพสหกรณ์การเกษตรสมาคมเงินกู้และสถาบันการฝึกฝนว,วิชาชีพต่างๆซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของดินแดนแห่งนี้ในช่วงนั้นขณะเดียวกันกิจกรรมของสมาคมบูดีอุโตโมก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปในหมู่เยาวชนและมีทิศทางนิยมความรุนแรงมากขึ้นโดยขยายแนวทางการเคลื่อนไหวที่เคยเน้นหนักเฉพาะสมาคมของชาวชวากลายเป็นสมาคมเพื่อสร้างจิตสำนึกทางชาตินิยม ให้กับเยาวชนชาวพื้นเมืองทั้งมวลต่อมาในคิศักรา1932สมาชิกของสมาคมนี้ก็เริ่มพูดถึงคำว่าเอกราชแทนที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางอนุรักษ์นิยมเหมือนในอดีตและเนื่องจากทิศทางต่างๆของสมาคมไปกันได้กับพักอินโดนีเซียที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดสมาคมนี้ก็ยุบเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับพรรคดังกล่าวในคริสต์ศักราช1935ซึ่งจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่แตกต่างกับพรรคอื่นๆในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกขณะนั้นคือหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้าใดๆกับรัฐบาลอนานิคมแม้ว่าพรรคนี้ต้องการจะให้ประเทศชาติของตนได้รับเอกราชก็ตามภายหลังจากนั้นพรรคนี้ก็จะคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาเมืองสุราบายา พักนี้ไม่ได้ให้ความสนใจต่อประชากรที่มีไรายได้น้อยซึ่งอยู่รอบๆตัวเมืองแต่กลับให้ความสนใจต่อชนชั้นกลางชาวพื้นเมืองและเพิ่มบทบาทของตนในการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่นซึ่งท่าทีดังกล่าวทำให้รัฐบาลอนานิคมเริ่มหวาดระแวงพรรนี้มากขึ้นแม้ว่าอาสุโตโม ได้ตายไปในคริสต์ศักราช1938แต่ผู้นำคนอื่นๆของพรรคนี้ก็ยังคงดำเนินนโยบายเน้นการพัฒนาอินโดนีเซียให้ทันสมัยซึ่งจะขัดกับผลประโยชน์ของผู้มีไรายได้น้อยที่อยู่อาศัยตามชุมชนรอบนอกของเมืองใหญ่ๆขณะเดียวกันรัฐบาลอนานิคมก็ยังคงไม่ไว้วางใจพฤติกรรมของพรรคการเมืองนี้ไม่เสื่อมคลายแต่ Dash ก็ไม่มีโอกาสทำลายพักนี้ให้พี่นาศไปเหมือนกับพักการเมืองอื่นๆเพราะพักไม่เคยแสดงพฤติกรรมรเผชิญหน้าการครอบงำของดัสในอนณานิคมนี้แต่อย่างใดพักจึงยังคงดำรงอยู่ได้และจะมีบทบาทในการสร้างชื่อเสียงทางการเมืองร่วมกับกลุ่มผู้นำการเมืองที่ยอมค้อมหัวให้กับทางการอนานิคมในยุคนั้นด้วยการจัดตั้งสาภาพการเมืองอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบรัฐสภาของอนานิคมแห่งนี้ภายหลังคริสต์ศักราช1939ขณะที่การเคลื่อนไหวแบบชาตินิยมของชาวพื้นเมืองซบเซาลงไปสมาชิกสภาประชาชนซึ่งเคยถูกดัชครอบงำก็ฉกฉวยโอกาสดังกล่าวแปรสภาพตนเองเป็นปากเสียงของชาวอนานิคมเพื่อเรียกร้องอำนาจทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ตลอดทศวรรษ1930เพราะภายหลังที่ผู้นำพรรคชาตินิยมอินโดนีเซียถูกกวาดจับไปหมดสิ้นแล้วสมาชิกของสภาประชาชนจำนวนหนึ่งก็ได้ตั้งกลุ่มประชาชาติ National Faction ขึ้นมาโดยมีผู้นำกลุ่มคือโมฮัมเหม็ดเอชทามรินซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ในเมืองปัตตเวียโดยต่อมาบุคคลผู้นี้ จะเป็นสมาชิกของพรรคอินโดนีเซียที่ยิ่งใหญ่ด้วยกลุ่มการเมืองนี้จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมอินเดียตะวันออกในช่วงที่กิจกรรมทางการเมืองอื่นๆของชาวพื้นเมืองไม่สามารถจะกระทำได้เช่นการเรียกร้องให้ชาวพื้นเมืองมีอำนาจปกครองตนเองโดยการเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่คริสตศักราช1936แต่รัฐสภาของประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็ได้บอกปัดข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อมากลุ่มนี้ก็ได้เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองของชาวพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่งในคริสตศักราช1940แต่ก็ล้มเหลวลงอีกเช่นเคยถึงแม้ว่าภายหลังจากนั้นสาภาพการเมืองอินโดนีเซียจะมีเอกภาพมากขึ้นแต่สาภาพนี้ไม่อาจสร้างบทบาทเพื่อดึงอำนาจจากมือดัชมาสู่ชาวพื้นเมืองได้มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลอนานิคมเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาว่าตนเองมีความเข้มแข็งและไม่จำเป็นต้องใส่ใจต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้นำแนวทางสายกลางเฉกเช่นเดียวกับการไม่ต้องไปสนใจต่อปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆของพวกเรียกร้องเอกราชกลุ่มอื่นเพราะแม้กระทั่งพวกชาตินิยมหัวรุนแรงยังถูกทางการปราบปราม จนไม่อยู่ในฐานะที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองได้โดยสะดวกอีกต่อไปซึ่งข้อเท็จจริงที่ดำรงอยู่ในขณะนั้นก็สอดคล้องกับการไม่จำเป็นต้องแย่แสต่อชาวพื้นเมืองแต่อย่างใดแต่รัฐบาลอนานิคมก็ไม่อาจรักษาอำนาจของดัสได้ช่วนิดนิรันต์อีกต่อไปเมื่อสงครามเอเชียมหาบุรพาได้เข้ามาเยือนหมู่เกาะแห่งนี้ในต้นทศวรรษพันเ การยึดครองของญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นสามารถทำลายกองทัพของรัฐบาลอาณานิคมได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นปีคริสตศักราช1942ด้วยเกาะชวาได้ถูกยึดครองอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่8มีนาคมปีนั้นนอกจากนี้แล้วก่อนที่ญี่ปุ่นจะบุกหมู่เกาะอินเดียตะวันออกญี่ปุ่นยังได้โหมการโฆษณาชวนเชื่อแก่ชาวพื้นเมืองผ่านทางสถานีวิทยุและสื่อต่าง ที่ชาวพื้นเมืองสามารถรับรู้ได้ซึ่งนอกจากจะจุดประกายความหวังในการกู้เอกราชให้กับชาวพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วญี่ปุ่นยังได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ชาวพื้นเมืองว่าตนเองจะช่วยปลดแอกการปกครองของดัชให้หมดไปจากหมู่เกาะแห่งนี้ด้วยโดยญี่ปุ่นยังได้ประกาศว่าคำทำนายของกษัตริย์จายาบายาของชาวชวาในสมัยโบราณซึ่งเคยกล่าวว่า ดินแดนแห่งนี้ประชาชาติจะเป็นไทยอีกครั้งเมื่อชนชาติผิวเหลืองร่างเล็กมีบทบาทขึ้นมานั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วพร้อมกับการปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นนั่นเองด้วยเหตุนี้ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่จึงพึงพอใจและกระตือรือร้อนที่จะต้อนรับการเข้ามาของกองทัพลูกพระอาทิตย์ทันทีที่ยกพลขึ้นบกในเกาะชวานอกจากนั้นแล้ว ผู้แทนชาวพื้นเมืองอีกหลายกรุ่มก็ได้ติดต่อกับกองทัพญี่ปุ่นที่ได้ยึดครองมาลายูของอังกฤษก่อนหน้าน,นั้นแล้วเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเลยที่กองทัพญี่ปุ่นจะเข้ามาทำลายอิทธิพลของดัชด้วยการตระเตรมแผนการต่างๆทั้งทางด้านยุทธศาสตร์และทางด้านยุทธวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวพื้นเมืองเป็นอย่างดีถัดจากนั้นอีกสามปีหเดือน ที่ญี่ปุ่นยึดครองหมู่เกาะแห่งนี้ก็จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถแปลเปลี่ยนนโยบายต่างๆของดินแดนแห่งนี้เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การทำสงครามระยะยาวได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อชัยชนะของกองทัพญี่ปุ่นมากกว่าการคำนึงถึงคำมั่นสัญญาในการที่จะให้ชาวพื้นเมืองได้รับเอกราชที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างใดเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยึดครองอินโดนีเซียแล้ว ก็ได้สั่งทำลายธงชาติสัญ,ญลักษณ์และคำขวัญทำนองชาตินิยมอื่นๆของชาวพื้นเมืองให้หมดสิ้นไปโดยเร็วถัดจากนั้นก็แบ่งดินแดนในหมู่เกาะแห่งนี้ออกเป็นเขตปกครองทหารรวมสามเขตด้วยกันโดยดินแดนปกครองทั้งสามเขตนี้จะแข่งขันช่วงจริงโอกาสการนำเพื่อความเป็นใหญ่ของเขตตนเหนือเขตอื่นบ่อยครั้งขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองด้วย อย่างไรก็ตามเกาะชวาก็ยังคงมีบทบาทสำคัญเหนือเขตอื่นๆเพราะการเคลื่อนไหวเพื่อมีอำนาจปกครองตนเองหรือเพื่อเอกราชนั้นได้เกิดขึ้นในเกาะแห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่นยึดครองเช่นกันแม้ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะอยู่ในวงจากัดและเพิ่งจะเห็นบทบาทได้ชัดเจนในช่วงปลายสงครามก็ตามส่วนในบริเวณดินแดนซึ่งเป็นหมู่เกาะรอบนอกญี่ปุ่นก็ค้นพบวิธีการ ที่ง่ายที่สุดสำหรับการยึดครองด้วยการยืมมือชนชั้นขุนนางท้องถิ่นเป็น,นกลไกสำคัญในการรักษาอำนาจของพวกตนในลักษณะเดียวกับที่ดัชเคยประสบผลสำเร็จมาแล้วขณะเดียวกันการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นก็ได้จุดประกายความหวังลมๆแล้งๆให้กับผู้คนบางกลุ่มในเมืองอาเจและเมดานว่าจะทำให้สังคมของตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะญี่ปุ่นไม่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในเมืองเหล่านั้นโดยเด็ดขาดในลักษณะเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ประพฤติปฏิบัติต่อบริเวณอื่นๆด้วยเหตุนี้ผู้คนในบริเวณสุมาตราภาคเหนือจึงจำเป็นต้องรอต่อไปจนหมดยุคญี่ปุ่นยึดครองพวกเขาจึงจะมีโอกาสในการปฏิวัติสังคมของตนเองนอกจากนั้นแล้ว ญี่ปุ่นยังมีความสามารถมากกว่าดัชในการควบคุมสังคมท้องถิ่นไม่ให้ก่อการประท้วงอะไรได้ง่ายๆซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากเหตุการณ์ลุกฮือประท้วงของชาวพื้นเมืองและชาวจีนในบอเนียวตะวันตกเพราะญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการเด็ดขาดปราบปรามการลุกฮือทันทีจนกระทั่งชาวจีนส่วนใหญ่ที่ร่วมประท้วงครั้งนั้นถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนา ในยุคที่ญี่ปุ่นยึดครองอนานิคมแห่งนี้นโยบายและมาตราการต่างๆแบบจกักรวรรดินิยมดชหลายอย่างจึงยังคงได้รับการปฏิบัติต่อมาแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดและเนื้อหาของนโยบายและมาตราการเหล่านั้นบ้างเท่านั้นซึ่งวิธีการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมชาวพื้นเมืองโดยรวมด้วยโดยเฉพาะนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้นำชาตินิยมสถานภาพของกลุ่มอิสลามกลุ่มชนชั้นผู้นำหรือพวกปริยยีและผู้บริหารองค์กรกึ่งกิจการทหารและกิจการเศรษฐกิจโดยรวมของชาวพื้นเมืองเพราะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในบริบทต่างๆข้างต้นนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาไปไกลกว่าที่สังคมชาวพื้นเมือง จะปรับตัวได้ทันท่วงทีและจะกลายเป็นเงื่อนไขาสาคัญประการหนึ่งที่จะทําให้การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชในหมู่ประชาชาติอินโดนีเซียกลายเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าตามข้อเท็จจริงนั้นญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้เอกราชแก่ชาวพื้นเมืองก็ตามแต่มาตรการต่างๆที่ญี่ปุ่นนำมาใช้ในดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ต้นที่เข้ามายึดครอง ก็กลับเกิดผลลัพธ์ตรงกันข้ามซึ่งจะทำให้เกิดสภาพการและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อความเป็นไปได้ที่ชาวพื้นเมืองสามารถไขว่คว้าดิ้นรนเรียกร้องเอกราชให้กับพวกตนในอนาคตด้วยเช่นกันมาตรการแรกสุดของรัฐบาลทหารญี่ปุ่นคือการปล่อยผู้นำชาตินิยมออกจากที่คุมขังทั้งหมดถัดจากนั้นก็ได้ควบคุมชาวดัชและคนต่างด้าว ที่มีเชื้อสายเป็นชาติสัมพันธมิตรทั้งหมดแทนด้วยเหตุนี้สุกาโนจึงถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระจากการถูกในประเทศเป็นครั้งสุดท้ายให้ไปอยู่ที่เกาะสุมารตรารวมทั้งการอนุญาตให้สุกาโนและผู้นำชาตินิยมคนอื่นๆซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกในประเทศไปปล่อยไว้ตามเกาะต่างๆสามารถเดินทางกลับเข้ามาพำนักในเกาะชวาได้อีกครั้งหนึ่ง มาตรการดังกล่าวของญี่ปุ่นจึงทําให้ความหวังของชาวพื้นเมืองที่จะกู้เอกราชประเทศชาติของตนกลายเป็นความหวังที่ใกล้ความจริงมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วการที่ญี่ปุ่นมุ่งจะให้ชาวพื้นเมืองให้การสนับสนุนพวกตนอย่างเต็มที่ในเวลาต่อมาด้วยการจัดตั้งองค์กรต่างๆและแสวงหาความร่วมมือหลายรูปแบบเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นเข้าไปมีบทบาทร่วมกับผู้นำชาวพื้นเมือง ในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นการจัดตั้งองค์กรปูสัตเตกานารักยัดหรือที่มีชื่อย่อว่าปูเตราและองค์กรบริการชาวชวาหรือที่มีชื่อเรียกว่าชวาโฮโกไกขึ้นมาญี่ปุ่นก็ได้ให้ทั้งสุกาโนและโมฮัมหมัดฮัตตาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรทั้งสองแห่งถึงแม้ว่า อำนาจของบุคคลเหล่านี้ในการช่วยเหลือญี่ปุ่นปกครองชาวพื้นเมืองจะมีอยู่อย่างจํากัดเพราะอำนาจของบุคคลทั้งสองต้องเป็นไปตามกรอบคําสั่งและความต้องการของญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่บุคคลทั้งสองก็ฉลาดพอที่จะฉกฉวยโอกาสดังกล่าวขยายความคิดในเรื่องชาตินิยมและสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นมาในหมู่กรรมกรและชาวนาซึ่งถูกเอียนแรงงาน มารับใช้ภารกิจสงครามให้ญี่ปุ่นในครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของสูกาโนะและโมฮัมหมัดฮัตตาในหมู่ประชาชนทั่วไปจึงยังคงเป็นผู้นำสำคัญที่แม้กระทั่งญี่ปุ่นยังให้การยอมรับแล้วชาวบ้านทั่วไปจะไม่ให้การยอมรับได้อย่างไรเพราะคนทั้งสองจำเป็นต้องยอมให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นเนื่องจากมีจุดหมายปลายทางเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป คือต้องการให้เอกราชเกิดขึ้นกับประเทศชาติของตนให้ได้ขณะเดียวกันพัฒนาการดังกล่าวก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งสุกาโนและโมฮัมหมัดฮัตตาสามารถอ้างตนเองเป็นผู้นำชาตินิยมในอนาคตเมื่อสถานการณ์ต่างๆเอื้ออํานวยให้เขาทั้งสองสามารถเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้เอกราชได้อย่างไม่ต้องเกรงใจใครอีกต่อไปนอกจากนั้นแล้ว ตั้งแต่ญี่ปุ่นได้เข้ามาปกครองเกาะชาวาก็ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆของศาสนาอิสลามมากกว่าที่ดัชเคยปฏิบัติมาก่อนในคิรศักรา1943ญี่ปุ่นยังได้รวบรวมองค์กรอิสลามทุกแห่งเข้าอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาที่ปรึกษามุสลิมอินโดนีเซียหรือที่มีชื่อย่อว่ามัสยูมี โดยองค์กรมัสยูมีจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้นำของกลุ่มมูฮัมหมัดดียาและกลุ่มนาดาตุนอูลามาจึงทำให้องค์กรนี้มีเอกภาพยิ่งกว่าพรรคมุสลิมอินโดนีเซียซึ่งผู้นำอิสลามกลุ่มต่างๆเคยพยายามตั้งมาแล้วในคริสตศักราช1ั3 7แต่ก็ไม่มีบทบาทอะไรมากนักในยุคนั้นแต่องค์กรมัสยิูมีในยุคนี้ จะมีบทบาทอย่างกว้างขวางโดยญี่ปุ่นจะใช้องค์กรน,นี้เป็นเครื่องมือในการระดมความช่วยเหลือสนับสนุนพวกตนจากกลุ่มผู้สอนศาสนาและนักศึกษาอิสลามเพื่อใช้คนเหล่านี้อีกทอดหนึ่งไประดมจัดตั้งมวลชนชาวนาชวาและสร้างจิตสำนึกในหมู่ผู้นำชาวชนบทเพื่อให้การสนับสนุนนโยบายต่างๆของตนโดยญี่ปุ่นได้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ ให้ชาวมุสลิมมีบทบาทในการบริหารองค์กรมัสยิูมีในทุกระดับชั้นและในที่สุดก็อนุญาตให้องค์กรสภาที่ปรึกษามุสลิมแห่งนี้สามารถจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธของตนเองได้ด้วยซึ่งจะทำให้กลุ่มอิสลามต่างๆเกิดความพึงพอใจว่าได้มีบทบาทในกิจการของรัฐและท้องถิ่นมากกว่ายุคที่ถูกดัชปกครองยิ่งไปกว่านั้น ญี่ปุ่นก็ได้แสดงความใจกว้างของตนออกมาโดยไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้นำศาสนาอื่นๆและพร้อมที่จะร่วมมือให้การรอมชอมกับการเคลื่อนไหวทางศาสนาของผู้นำเหล่านั้นอย่างเต็มที่ส่วนในด้านการปกครองญี่ปุ่นก็ได้ยึดถือนโยบายการบริหารกาดชวาตามแบบอย่างที่ดัชวางไว้โดยผ่านชนชั้นนำหรือพวกปรยายีท้องถิ่น อกจากนั้นแล้วยังได้แต่งตั้งชาวชวาเข้าไปดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงต่างๆแทนที่ข้าราชการดัชที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในขณะนั้นและได้เพิ่มอัตราตำแหน่งข้าราชการระดับล่างเพื่อรองรับคนหนุ่มสาว,าวชาวพื้นเมืองซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาอีกเป็นจำนวนมากญี่ปุ่นยังได้ประกาศยกเลิกการใช้ภาษาดัชทั้งในหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่างๆ โดยประกาศใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวด้วยเหตุนี้หน่วยงานราชการต่างๆจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนดัชมาก่อนสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลอนณานิคมได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาระบบการบริหารของรัฐบาลอนณานิคมก็ถูกแบ่งซอยให้มีฐานการปฏิบัติงานกว้างขวางขึ้น พฤติกรรมการปกครองและการบริหารในเกาะชวาก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสมัยที่ดัชปกครองเป็นอันมากเพราะตำแหน่งสำคัญสคัญในการบริหารม่ใช่จะประกอบแต่ผู้มีความรู้ในการปกครองตั้งแต่สมัยดัชเท่านั้นแต่ยังประกอบด้วยผู้นำชาตินิยมและผู้นำศาสนาท้องถิ่นต่างๆด้วยเหตุนี้ความหมายของคำว่าพวกปริยายี ็ค่อยๆหมดไปตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นไปความหมายของข้าราชการปกครองได้กลายเป็นความหมายของลูกจ้างหน่วยงานราชการมากกว่าจะมีความหมายเป็นนายของประชาชนหรือแขนขาอำนาจรัฐแบบเดียวกับที่ดัชเคยยัดเยียดตลอดมาขณะเดียวกันสมาชิกของครอบครัวชนชั้นนำต่างๆในหมู่เกาะแห่งนี้ก็เกิดความละอายใจ ที่จะใช้ชื่อตำแหน่งหรือยศถ,ถาบรรดาศักดิ์ที่ตนเองเคยประพฤติปฏิบัติมาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นทั้งที่พฤติกรรมการบริหารและการปกครองสังคมชาวพ,พื้นเมืองส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นใช้อยู่ขณะนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับที่ดัชเคยใช้มาก่อนเลยแต่วิธีการปกครองและวิธีการบริหารตั้งแต่ยุคนี้เป็นต้นไป ก็ยากที่จะหวนกลับไปสู่วิธีการแบบเดียวกับความเคยชินที่ตนเองเคยผ่านมาในยุคการเป็นอนานิคมของดัชอย่างแน่นอนนอกจากนั้นแล้วญี่ปุ่นยังมีนโยบายเปิดกว้างให้ชาวพื้นเมืองสามารถฝึกหัดเป็นทหารได้มากกว่าที่ดัชเคยปฏิบัติมาก่อนถึงแม้ว่าในอดีตก่อนหน้านั้นดัชเคยฝึกหัดทหารเกณฑ์และนายทหารชาวพื้นเมือง เพื่อเข้าประจำการในกองทัพแห่งราชอาณาจักรหมู่เกาะอินเดียของเนเธอร์แลนด์แต่ทหารเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนตำรวจทั่วไปเพื่อใช้ในกิจการรักษาความสงบเท่านั้นในทางกลับกันกองทัพชาวพื้นเมืองที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาในยุคนี้ได้ถูกตั้งเป้าหมายไว้เพื่อช่วยเหลือกองทัพญี่ปุ่นในการสกัดกั้นการลุกลานของกองทัพสัมพันธมิตร ซึ่งจะเกิดขึ้นในหมู่เกาะแห่งนี้เมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงจําเป็นต้องฝึกหัดนายทหารเหล่านั้นให้มีความสามารถทั้งในด้านการรบและการรับรู้อุดมการทางความคิดต่างๆด้วยในบรรดาหน่วยทหารสำคัญสุดที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาในอินโดนีเซียยุคนั้นคือหน่วยกองกำลังป้องกันปิดภูมิหรือเบนเบลาตานาอายซึ่งมีชื่อย่อเรียกว่า หน่วยเปตา้าซึ่งตั้งขึ้นในคริสต์ศักราช1 943กองกำลังหน่วยเปต้านี้จะประกอบด้วยกำลังทหารชาวพื้นเมืองที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีหลายกองพันด้วยกันโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายทหารญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งกองทหารหน่วยนี้จะได้รับการอบรมเน้นหนักให้มีความจงรักภักดีต่อผู้นำ และมีความกล้าหาญดุร้ายในการต่อสู้นอกจากนั้นยังต้องมีความสามาคัคคีรักพวกพ้องอย่างเต็มที่และมีความเด็ดขาดในการรบทุกรูปแบบซึ่งวิธีการฝึกฝนนายทหารแบบนี้ชาวพื้นเมืองไม่เคยได้รับมาก่อนจึงทำให้กองกำลังหน่วยเปตา้ากลายเป็นหน่วยรบที่ดึงดูดความสนใจของชายชกันทั่วไปโดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ จะระดมมาจากครูโรงเรียนต่างๆผู้นำทางศาสนาและเจ้าหน้าที่ราชการทั่วไปและในบางกองพันของหน่วยเตต้าญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่อุดมการณ์ชาตินิยมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงปลายสงครามซึ่งหลังแพ้ของญี่ปุ่นเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วและกองกำลังหน่วยเตต้าจะกลายเป็นหน่วยรบหลักในการต่อสู้กับทหารดัช ที่พยายามจะเข้ามาปกครองอาณานิคมนี้อีกครั้งสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนกลายเป็นกองกำลังหลักในการสถาปนากองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียในสมัยเอกราชถัดมาอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วในคริสตศักราช1944ญี่ปุ่นยังได้อนุญาตให้สภาที่ปรึกษามุสลิมอินโดนีเซียหรือองค์กรมัสยิมีจัดตั้งกองทัพของพระอลา หรือฮิสบุลลาเพื่อทำสงครามต่อต้านพวกนอกศาสนาชาวคริสตที่จะเข้ามาครอบครองชุมชนมุสลิมในหมู่เกาะแห่งนี้ในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองอยู่นั้นเศรษฐกิจโดยรวมของหมู่เกาะแห่งนี้ก็เสื่อมรามลงตามลำดับขณะเดียวกันความต้องการของญี่ปุ่นที่มีต่อสินค้ายุทธปัจจัยต่างๆเช่นน้ำมัน อย่างพาราและดีบุกก็เพิ่มมากขึ้นตลอดช่วงสงครามเมื่อสงครามใกล้สิ้นสุดลงแล้วญี่ปุ่นก็ยิ่งจำเป็นต้องระดมส่งสินค้าทุกรูปแบบแม้กระทั่งทองคำแท่งและเศษเหล็กต่างๆจากดินแดน,นแห่งนี้กลับไปเมืองแม่ของตนซึ่งกำลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกจึงพังทลายลงอย่างรวดเร็ว ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปจึงตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากมากกว่าในยุคที่เคยอยู่ภายใต้าการปกครองของดัชเซอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่คริสตศักราช1 9นเเป็นต้นไปปัญหาการขาดแคลนอาหารก็เกิดขึ้นทั่วเกาะชวาขณะเดียวกันมาตรการเกณฑ์แรงงานบังคับของญี่ปุ่นก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งแรงงานชาวชนบทบางส่วน ของเกาะชวาต้องถูกเกณฑนไปทำงานก่อสร้างต่างๆทั้งในอีเรียนจายา,ยาและในประเทศพมา่าในที่สุดความไม่พอใจต่างๆของชาวชวาก็ปรากฏอาการออกมาโดยมีเยาวชนกลุ่มต่างๆก่อความไม่สงบมากขึ้นจนกระทั่งคนทั่วไปในเกาะชวาก็เริ่มมีความเชื่อมั่นแล้วว่าเมื่อความไม่เป็นเอกภาพของสังคมปรากฏออกมาเช่นนั้น การปกครองของชาวผิวเหลืองร่างเตี้ยในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกตนก็จะต้องถึงการวิบัติสอดคล้องกับคำทำนายของกษัตริย์ใจายาบายาในสมัยโบราณอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสถานการณ์ต่างๆได้สุกงอมเต็มที่สำหรับการเรียกร้องเอกราชในหมู่ประชาชาติอินโดนีเซียได้บังเกิดขึ้นแล้วในเดือนกันยายนคริศั1 9 44 รัฐบาลญี่ปุ่นในเมืองแม่ก็ได้ส่งสัญญาณไปให้กองทัพของตนที่ปกครองหมู่เกาะแห่งนี้ให้พยายามหาทางป้องกันการรุกคืบหน้าของกอง,องทัพสัมพันธมิตรที่กำลังโอบล้อมทำลายกองทัพญี่ปุ่นทั่วเอเชียอย่างหนักอยู่ในขณะนั้นด้วยการสรอสแสวงหาวิธีการให้เอกราชแก่ชาวพื้นเมืองโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามกว่ากองทัพญี่ปุ่นในเกาะชวา จะยินยอมให้คณะกรรมการเพื่อสอบสวนการให้เอกราชแก่อินโดนีเซียหรือ The Committee for the Investigation of Indonesian Independence เปิดประชุมครั้งแรกได้ก็กินเวลาไปถึงปลายเดือนพฤษภาคมคริศักรา .1945 แล้วในขณะที่กลุ่มเยาวชนพื้นเมืองก็ได้ก่อการประท้วงและสร้างปัญหายุ่งยากในรูปแบบต่างๆ เพื่อต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดเยาวชนเหล่านี้ก็กล้าขู่คุกคามญี่ปุ่นเพื่อกอบกู้เอกราชให้ประเทศชาติของพวกเขาซึ่งท่าทีดังกล่าวของเยาวชนเหล่านี้ยิ่งมีอาการแข็งกร้าวและรุนแรงกว่าท่าทีของสุกาโนโมฮัมมัดฮัตตาและสมาชิกคนอื่นๆในคณะกรรมการเพื่อสอบสวนการให้เอกราชแก่อินโดนีเซีย ที่ญี่ปุ่นตั้งขึ้นมาจากผู้นำศาสนาผู้นำกลุ่มชาตินิยมและข้าราชการพลเรือนชาวชาวาทั่วไปในขณะนั้นเพราะผู้นำที่มีอาวุโสเหล่านี้มีท่าทีที่จะรอมชอมและไปกันได้กับแผนการของญี่ปุ่นเนื่องจากความยั้งคิดความรอบคอบความกลัวหรือการฉกฉวยโอกาสก็สุดแล้วแต่เหตุผลที่แต่ละคนจะอ้างกันแต่ในที่สุด ก็ถูกขู่คุกคามจากผู้นำเยาวชนซึ่งอ้างว่าตนเองคือตัวแทนที่แท้จริงของชาวอินโดนีเซียซึ่งกำลังประสบปัญหาทุกข์เข็นในขณะนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องขัดขวางการพยายามรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นนำที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและความแตกต่างทางความคิดดังกล่าวก็ได้บานปลายออกไปอย่างรวดเร็วท่าทีของกลุ่มเยาวชนต่างๆในช่วงนั้นยังได้สะท้อนออกมา ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวงวรรณกรรมพื้นเมืองด้วยโดยนักเขียนสมัยปฏิวัตินี้จะเรียกตนเองว่ากลุ่มอังกตัน45ซึ่งจะทำหน้าที่รับภาระในการสร้างงานเขียนเพื่อการปฏิวัติและกู้เอกราชแทนกลุ่มนักเขียนเก่ารุ่นทศวรรษพ930หรือที่เรียกว่ากลุ่มปูจังกาบารูกลุ่มอังกตัน45 ถือว่าพวกเขาคือผู้เผยแพร่วัฒนธรรมใหม่ที่ก่อตัวมาจากมวลชนอย่างแท้จริงโดยวัฒนธรรมใหม่จะตั้งอยู่บนเหตุผลของความกล้าหาญความปรารถนาที่จะมีชีวิตอย่างอิสระสมบูรณ์และการให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากลแต่จะสวนทางกับงานวรรณกรรมของนักเขียนก่อนหน้านั้นซึ่งเน้นแต่เรื่องราวส่วนตัว ที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างกดดันภายใต้สิ่งแวดล้อมของระบอบอนานิคมเพราะฉะนั้นผลงานวรรณกรรมจึงกลายเป็นผลิตผลทางจิตใจมากกว่าจะเป็นพลังของชีวิตมวลชนชาวพื้นเมืองขณะนั้นด้วยเหตุนี้ตั้งแต่คริสตศักราช1942ถึง1945งานประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองของนักเขียนสมัยปฏิวัติ จึงกลายเป็นชนวนสำคัญในการจุดประกายไฟปฏิวัติขึ้นทั่วหมู่เกาะแห่งนี้ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ทางอ้อมให้พัฒนาการของการใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อสอบสวนการให้เอกราชแก่อินโดนีเซียในระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนคริศร1945นั้น สุการโนก็ได้ประกาศหลักการ5ประการสำหรับเป็นปรัชญายแห่งรัฐเอกราชใหม่และสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการชุดดังกล่าวลงมติยอมรับหลักการทั้ง5ประการของเขาหรือที่เรียกว่าหลักการปัญจศีลาซึ่งจะใช้เป็นอุดมการแห่งรัฐอินโดนีเซียตลอดมาในยุคหลังๆโดยหลักการปัญจศีลาดังกล่าวจะประกอบด้วยลทัทธิชาตินิยมมนุษยชาติ อำนาจอธิปไตยของประชาชนความยุติธรรมทางสังคมและความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในทัศนะของสุการโนนั้นถือว่าหลักการเหล่านี้เป็นจุดยืนที่มั่นคงซึ่งตนเองได้ต่อสู้มาตลอดชีวิตเพื่อจะทำให้ปรัชญาของศาสนารัทธิสังคมนิยมและรัทิชาตินิยมเข้ามาผสมผสานเป็นปรัชญาเดียวกันเพื่อให้เป็นรูปแบบของการดำรงชีวิต ของรัฐอินโดนีเซียยุคใหม่ที่มีเอกราชอย่างแท้จริงวิถีชีวิตแบบใหม่นี้จะสะท้อนออกมาด้วยรูปลักษณ์ที่แฝงเร้นด้วยคุณธรรมหลายรูปแบบเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงหรือที่เรียกว่าโกโตงโรยงการปรึกษาหารือก,กันอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจและการเห็นพ้องซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่ามุสยาวาราซึ่งอย่างน้อยที่สุด หลักการเหล่านี้ก็จะสร้างความรู้สึกให้เกิดเป็นเอกภาพเพื่อหล่อหลอมชาวอินโดนีเซียเข้าด้วยกันภายใต้ร,รัฐเอการาชนี้ต่อมาในการประชุมครั้งที่สองเมื่อวันที่10กรกฎาคมคิตศักรา1945คณะกรรมการเพื่อสอบสวนให้เอกราชแก่อินโดนีเซียก็ได้กำหนดเขตแดงของรัฐใหม่และลงมติรับรองร, charger, ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีคตศั1945 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาสาระสั้นมากแต่ก็มีความกำกวมพอสมควรเพราะมีเพียง37มาตราเท่านั้นและจะถูกใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของอินโดนีเซียต่อไปอีกยาวนานโดยดินแดนที่จะรวมกันเข้าเป็นประเทศอินโดนีเซียจะประกอบด้วยดินแดนที่เป็นหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอแลนด์ในอดีตอีเรียนจายาหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่า เนกินีตะวันตกและเกาะดีมอส่วนเกาะบ,บอร์เนียวและคาบสมุทรมาเลของอังกฤษถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งที่อาจจะขยายออกไปของรัฐใหม่แห่งนี้แต่ต่อมาดินแดนที่เป็นบอร์เนียวและคาบสมุทรมาเลก็ถูกตัดออกไปจากรัฐใหม่แห่งนี้จากการตัดสินใจของกองทัพญี่ปุ่นในขณะนั้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้นี้ได้ให้อำนาจอธิปไตยแก่รัฐสภา หรือที่เรียกว่าสภาประชาชนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกส่วนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งอินโดนีเซียอีกส่วนหนึ่งของสมาชิกมาจากตัวแทนแต่งตั้งที่คัดเลือกมาจากผู้แทนของท้องถิ่นและกลุ่มชนต่างๆโดยสภาประชาชนและจะเป็นผู้คัดเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ครั้งละห้าปีประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนคณะรัฐมนตรีตลอดจนรับผิดชอบการบริหารกิจการต่างๆของรัฐโดยมีสภาที่ปรึกษาสูงสุดทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการบริหารประเทศของประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีอีกทอดหนึ่งด้วยโดยปรัชญาของรัฐธรรมนูญที่จะประกาศใช้ฉบับนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่น ที่มีต่อผู้นำผ่านทางประธานาธิบดีที่เข้มแข็งและความเชื่อมั่นในรูปแบบการปกครองแบบเห็นพ้องต้องกันของชาวอินโดนีเซียทั้งมวลดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงถือว่าเมื่ออินโดนีเซียเป็นเอกราชแล้วชาวอินโดนีเซียทุกคนก็จะต้องเป็นพลเมืองของรัฐใหม่โดยอัตโนมัติส่วนกลุ่มชนเชื้อชาติอื่นๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ทุกคนในรัฐอินโดนีเซียก็มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในเรื่องความเชื่อทางศาสนาต่างๆโดยมีหลักการปัญจศีลาเป็นอุดมการณ์สำคัญสูงสุดตลอดไปในวันที่7สิงหาคมคริสตศักราช1945กองทัพญี่ปุ่นก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการให้เอกราชขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อให้เอกราชแก่รัฐใหม่อินโดนีเซีย โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมปีนั้นเป็นวันประชุมลงมติให้เอกราชแก่อินโดนีเซียแต่เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและอยู่นอกเหนือการควบคุมของญี่ปุ่นได้ในที่สุดกองทัพญี่ปุ่นก็ต้องยอมแพ้ก่อนถึงวันนั้นขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนต่างๆโดยเฉพาะในเมืองจาก,การ์ตาก็ได้รณรงค์อย่างหนักหน่วงเพื่อให้ผู้นำชาตินิยมของพวกตน ประกาศเอกราชปลดปล่อยอินโดนีเซียให้พ้นจากอิทธิพลของญี่ปุ่นทันทีกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ถือว่าผู้ต้องรับผิดชอบในภาระอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวคือสูกาโนโและโมฮัมหมัดฮัตตาผู้ซึ่งกำลังได้รับแรงกดดันอย่างหนักจนกระทั่งในที่สุดก็สำเร็จผลในเช้าว,วันที่17สิงหาคมคศักรา1945เมื่อคำประกาศเอกราชแบบเรียบง่าย ที่มีลายเซ็นของทั้งสุกาโนและโมฮัมหมัดฮัตตากํากับอยู่ได้ถูกอ่านต่อหน้ามวลชนเพื่อจัดตั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่เป็นประเทศเอกราชพร้อมกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีคริศักรา1945อย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำประกาศเอกราชของสุกาโนและโมฮัมหมัดฮัตตามีสาระดังต่อไปนี้เรา ประชาชนแห่งอินโดนีเซียขอประกาศเอกราชของอินโดนีเซียณที่นี้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอำนาจจะได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรีบด่วนที่สุด